ขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังที่จะพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ EEC Focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus เปิดภารกิจกรมการขนส่งทางรางในการทำหน้าที่ Regulator เพื่อสร้างมาตรฐานระบบรางของไทยพร้อมลดพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศติดตามได้ใน EEC Focus วันศุกร์นี้14:30 ถึง15:00 ทาง TNN ช่อง16รู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focusค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันมุกธนิการมณีขาวใน EEC Focus ทุกวันศุกร์14:30ถึง15:00แบบนี้ค่ะเมื่อพูดถึงการขนส่งในพื้นที่ของ EEC หนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือ High Speed Train หรือว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นโครงการเนี่ยมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะซึ่งวันนี้มุ้งจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของระบบรางของทั้งประเทศรวมถึง High Speed Train ด้วยนั่นก็คือกรมการขนส่งทางรางนั่นเองค่ะมาดูกันว่าภารกิจสำคัญของหน่วยงานนี้คืออะไรค่ะกรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่18พุทธศักราช2562เมื่อวันที่15เมษายน2562มีหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะรวมถึงการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐานอีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเป็นการยกระดับฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบรางในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนารูปแบบการลงทุนและบริหารจัดการโครงการลงทุนทางรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะว่าทำไมต้องมีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านได้อธิบายให้ฟังถึงภารกิจของกรมการขนส่งทางรางซึ่งไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเท่านั้นที่สำคัญการคิดค่าโดยสารก็ต้องเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วยล่ะค่ะกรมทางรางเราเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์คือการกำกับดูแลก็จะมีอยู่ 2-3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบการขนส่งทางรางเนี่ยเขาสามารถจะเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยในแง่อุบัติเหตุปลอดภัยในแง่ของระบบต่างๆทั้งคนขับตัวรถแล้วก็ตัวทางถ้าสำหรับรถไฟปกติเนี่ยเราก็ประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่โอเคอ่ะกับที่รถไฟมันตกรางบ่อยๆคราวนี้ที่รถไฟตกรางบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบคือตัวรถเองตัวคนขับแล้วก็ตัวรางทางกรมขนส่งทางรางก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบต่างๆนะมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้ระบบการขนส่งทางรางได้สะดวกสบายหน้าที่ที่3ก็คือว่าบนราคาที่เป็นธรรมกับประชาชนเราก็มาดูว่าราคาค่ารถไฟฟ้าทั้งหมดรถไฟรวมถึงรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเนี่ยประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเป็นธรรมรัฐบาลซัพพอร์ตหรืออุดหนุนยังไงให้ประชาชนสามารถใช้ระบบการขนส่งทางรางได้มากขึ้นฉะนั้นระบบแมสแทรนสิตหรือรถไฟฟ้าที่ประชาชนเข้าใจกันเนี่ยก็คือการขนส่งให้คนจำนวนมากเนี่ยไปใช้เราจะเป็นคนแค่บอกว่า
ไม่เกินเท่านี้นะแต่ส่วนตลาดเนี่ยจะมีกลไกของตลาดที่เกิดการแข่งขันกันเองบ้างหรือว่าตัวธุรกิจเนี่ยเขาสามารถจะออกแคมเปญหรือโปรโมชั่นให้ประชาชนใช้ค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้ด้วยตัวเขาเองแต่กรมเป็นผู้แค่ห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้รถไฟความเร็วสูงในอนาคตก็เช่นเดียวกันทางกรมเป็นแค่บอกแค่ว่าห้ามเกินซิลลิ่งเท่านี้นะเพดานเท่านี้แต่ส่วนการจะคิดค่าโดยสารเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการหรือตัวโอเปอเรเตอร์ตัวรถไฟความเร็วสูงรถไฟระหว่างเมืองคล้ายๆเครื่องบินก็ขึ้นอยู่ว่าเราจองตอนไหนถ้าจองวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็แพงถ้า early bird จองวันเนี้ยไปปีหน้าอันนี้ก็ถูกมากแล้วก็ชั้นถ้าเป็น business เราก็ไม่ห้ามหรอกคิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเป็นเชิง business แต่ส่วนชั้นที่เป็นระดับค่าตั๋วราคามาตรฐานเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคนกลุ่มใหญ่ละเราก็จะกำหนดแค่เพดานพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางยังอธิบายเพิ่มเติมถึงภารกิจของกรมซึ่งแตกต่างจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะเป็นผู้กำกับดูแลไม่ใช่ผู้ให้บริการค่ะแตกต่างกันมากครับปกติผู้เล่นหรือ stakeholder มีอยู่แค่3คนคือคนกำหนดนโยบายคนกำกับดูแลแล้วก็ operator คือผู้เล่นผู้เดินรถกรมไม่ได้ไปเดินรถเลยตัวกรมการส่งทางรางนะครับเราไม่ได้ไปใกล้ชิดประชาชนขนาดต้องไปออกตั๋วเดินรถเก็บตั๋วดูแลตัวขบวนรถนั้นเป็นหน้าที่ของตัวโอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการทางกรมเป็นคนออกมาตรฐานเราเหมือนคุณครูบอกว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมเรื่องแบบนี้ควรทำนะเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำไม่ได้นะอันนี้คือหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ซึ่งแตกต่างจากการรถไฟมากการรถไฟก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์หรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าหากว่ามีผู้เดินรถรายอื่นที่เป็นเอกชนที่ไม่ใช่การรถไฟที่เป็นรัฐวิสาหกิจเรากรมก็จะเป็นคนบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราเห็นบทบาทของกรมการขนส่งทางรางที่คอยดูแลเรื่องระบบรางของทั่วประเทศไทยกันแล้วนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งมุมมองกันต่อค่ะว่าเมื่อมีไฮสปีดเทรนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในพื้นที่ EEC แล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางรางจะเข้ามาช่วยดูแลหรือว่ามีบทบาทอะไรในเรื่องนี้บ้างค่ะจริงๆรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอันนี้เราเรียกว่าแบ็กโบนหรือเราเรียกมันก็คือกระดูกสันหลังนั่นแหละเพราะมันเชื่อมพื้นที่ของ EC เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็เดินทางส่งผ่านทรัพยากรทั้งหมดผ่านรถไฟเส้นนี้เราต้องมั่นใจให้ได้ว่าเมื่อมันมีแบ็กโบนหรือว่ากระดูกสันหลังแล้วเนี่ยระบบการขนส่งอื่นๆก็ต้องสมบูรณ์เพียงพอที่จะมาเชื่อมเข้ากับเส้นทางหลักเส้นนี้ให้ได้มันอาจจะจำเป็นต้องมีรถไฟทางคู่ที่ขนส่งสินค้าหรือรถไฟทางคู่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นความเร็วสูงมากเพื่อมาป้อนปริมาณผู้โดยสารและสินค้าให้กับตัวรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้รวมถึงอาจยังจำเป็นต้องมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอื่นที่เชื่อมเข้ามาที่สถานีเพราะว่าตัวรถไฟความเร็วสูงเป็นการเดินทางระหว่างสถานีถึงสถานีสถานีถึงสถานียังจำเป็นต้องมีระบบคอริดอร์อื่นหรือว่าเก็บการเดินทางในพื้นที่เล็กๆต่างๆส่งผ่านหรือป้อนเข้ามาที่ตัวสถานีมัน stand alone ไม่ได้ฉะนั้นกรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายหรือแผนแม่บทเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบคมนาคมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะระบบรางนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนแผนพัฒนาระบบรางใน EEC นอกจากรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมค่ะทั้งส่วนต่อขยายรถไฟทางคู่รวมถึงการสร้างระบบรางในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI บนพื้นที่วังจันทน์วันเล่จังหวัดระยองทางการรถไฟปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการศึกษาก็มีอยู่ 2-3 เส้นทางคือรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพเชื่อม3สนามบินเข้าอุตภาก็มีแผนที่จะต่อไปถึงพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดทั้งรถไฟความเร็วสูง
รถไฟทางคู่บางส่วนก็จะมีแตกแขนงออกไปเป็นสายย่อยเข้าบางพื้นที่ที่มีปริมาณการเดินทางที่ค่อนข้างสูงเป็นแหล่งเทคโนโลยีเป็นแหล่งการศึกษาที่วังจันทร์วอลเล่เนี่ยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์คิดว่าที่เนี่ยจะเป็นแหล่งการศึกษาแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่ผลิตเฉพาะตัวเทคโนโลยีแต่ผลิตคนด้วยเมื่อมีคนอาศัยอยู่ก็ต้องมีคนเดินทางคนเดินทางเหล่านั้นก็ต้องได้รับความสะดวกสบายระบบการส่งดีๆก็เช่นเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องสนับสนุนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ provide หรือว่าส่งผ่านให้กับพื้นที่เหล่านั้นเป็นเรื่องจำเป็นคุณผู้ชมคะจะว่าไปแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางรางถือว่ามีความสำคัญมากในพื้นที่ EEC นะคะโดยเฉพาะกับ High Speed Train ที่เป็นการขนส่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่ออีกอันนึงที่น่าสนใจที่รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเนี่ยมองไว้ก็คือว่า High Speed Train ไม่ใช่แค่ระบบขนส่งที่ดีที่สุดแต่ว่ายังช่วยเรื่องของการกระจายรายได้ด้วยทำไมถึงมีมุมมองแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบกันค่ะภารกิจกรมการขนส่งทางรางในการทำหน้าที่ regulator เพื่อสร้างมาตรฐานระบบรางของไทยพร้อมลดพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศติดตามได้ใน EEC Focus วันศุกร์นี้บ่าย 2 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงทาง TNN ช่อง 16รู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focusการขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังที่จะพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ EEC Focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focusกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus ค่ะเรายังคงพูดคุยกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางกันต่อนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาศูนย์ซ่อมระบบรางในพื้นที่ EEC กันค่ะแล้วมาดูซิว่าอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญก็คือว่า High Speed Train ที่เข้ามานี้ไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกนะคะแต่ว่าจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ช่วยสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ด้วยจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะในสภาพรถไฟยุโรปหรือว่าในตำราทางด้านการขนส่งทั้งหมดการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นระบบการขนส่งที่ใช้พลังงานที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนคนกิโลคนกิโลก็หมายว่า1คนเดินทางเป็นระยะทาง1กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงจะใช้พลังงานที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรถยนต์เทียบกับเครื่องบินเทียบกับเรือเทียบกับรถตู้เทียบกับรถบัสหรือแม้แต่เทียบกับรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงจะใช้พลังงานที่ค่อนข้างจะน้อยมากๆเราเคยคำนวณ นะครับว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยแค่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงเดียวที่ลพบุรีเนี่ยก็สามารถจะฟีดไฟป้อนให้กับรถไฟความเร็วสูงทั้งเส้นได้มันเป็นการขนส่งที่ยั่งยืนก็หมายความว่าอุบัติเหตุมันต่ำมากๆแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับที่แบบเครื่องบินยังต่ำกว่าได้ซ้ำไปไม่เกิดให้ก่อพอลูชันเลยมันไม่มีอย่างช่วงเนี้ยเข้าเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็จะมี PM 2.5 รถไฟความเร็วสูงจะไม่ปล่อยพอลูชันออกมาเลยเนื่องจากมันไม่มีการลักษณะการสันดาปภายในใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรวมถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่อการเดินทาง1คนต่อ1กิโลเมตรถือว่าต่ำที่สุดจริงๆที่มันต่ำเพราะว่ามันมีส่วนหารเยอะรถไฟความเร็วสูง1ตู้เนี่ยมัน
บรรทุกคนได้เกือบ100คนฉะนั้นใน1ตู้เนี่ยคนเดินทาง100คนหารจำนวนคน100คนเนี่ยมันก็เลยใช้พลังงานที่น้อยมากยิ่งเดินทางมากหารต่อคนก็ยิ่งถูกเป็นเรื่องปกติครับรถไฟความเร็วสูงเป็นระบบการขนส่งที่ดีที่สุดเท่าที่อย่างที่ผมบอกเท่าที่มนุษย์เราคิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแต่ถ้าเขาต้องการความเร็วที่มากขึ้นส่วนใหญ่ในประเทศในยุโรปเนี่ยเขาแทบจะไม่ใช้เครื่องบินหรือใช้เครื่องบินน้อยลงเนื่องจากมันไปสร้างมลภาวะทางด้านกรีนเฮาส์เอฟเฟคหรือพวกคาร์บอนอิมิชชั่นเขาก็พยายามจะใช้เครื่องบินให้น้อยลงก็แทบจะเป็นระบบที่เราคิดว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดข้อเสียมันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือทุกคนก็รู้ใช่มันแพงแต่ว่ามันแพงในช่วงแค่เริ่มต้นในตอนที่เราสร้างมันแต่เมื่อเราใช้ไปเนี่ยระบบรถไฟอย่างรถไฟปุ้นปูรถไฟสึกจักที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาร้อยกว่าปีแล้วลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ไม่ต่ำกว่า50ปีหรือ100ปีใช้ประเทศที่พัฒนาทั้งหมดเนี่ยเขาแทบจะพัฒนาในลักษณะการขนส่งทางรางแทบทั้งสิ้นข้อดีของรถไฟความเร็วสูงนอกจากจะเป็นระบบขนส่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ยังช่วยกระจายรายได้สร้างงานให้ชุมชนรวมถึงลดการเคลื่อนย้ายแรงงานลดความแออัดในเมืองหลวงด้วยเรียกได้ว่าช่วยให้สังคมไทยดีขึ้นค่ะประชาชนทั่วๆไปอาจจะเข้าใจผิดว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยสร้างสำหรับผู้มีรายได้สูงแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆมันสร้างสำหรับคนทุกคนเนื่องจากว่าเวลาเกิดรถไฟความเร็วสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดธุรกิจเกิดการค้าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการลงทุนประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบข้างเนี่ยก็สามารถจะนำสินค้าของตัวเองเนี่ยมาขายนักท่องเที่ยวหรือมารองรับธุรกิจการค้าแรงงานอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปสถานีไหนสักสถานีหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาหารในท้องถิ่นนั้นน่ะมาเสิร์ฟที่สถานีนั้นเมื่อก่อนรถไฟเราก็เป็นแบบนั้นถ้าอยากกินข้าวผัดรถไฟต้องไปที่สถานีนี้ถ้าอยากกินไก่ย่างไม้บรรดันต้องกินที่สถานีนี้ถ้าอยากกินน้ำข้าวโพดต้องไปที่สถานีปากช่องลักษณะนี้เป็นต้นการนำสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็สามารถจะขายที่สถานีนั้นหรือว่าสถานีนั้นได้ซึ่งต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นการสร้างงานให้ท้องถิ่นรถไฟความเร็วสูงคือเครื่องมือกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจที่เราหามาตั้งหลายสิบปีเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเจริญก็จะกระจายออกจากกรุงเทพไปเมืองที่มันวิ่งผ่านฉะนั้นประชาชนชุมชนประชากรที่เกิดในเมืองนั้นๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทำมาเรียนหนังสือมาใช้โรงพยาบาลหรือเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพคนที่เกิดเมืองนั้นก็สามารถจะอยู่ที่เมืองนั้นได้ไม่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพไม่ต้องย้ายถิ่นฐานซึ่งสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่กรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยก็คือกรุงเทพในทางกลับกันถ้าหากมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นจริงๆคนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานสามารถทำงานในพื้นที่เกิดหรือภูมิลำเนาของตัวเองก็สามารถจะอยู่ในครอบครัวของตัวเองสังคมลักษณะการใช้ชีวิตการปลูกฝังความคิดให้กับลูกหรือหลานของตัวเองในรุ่นหนึ่งก็จะไม่ใช่ลักษณะปัจจุบันก็จะดีขึ้นอบอุ่นขึ้นและในอนาคตเมื่อเกิดรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการจัดทำศูนย์ซ่อมระบบรางใน EEC ถือว่ามีความจำเป็นซึ่งทางกรมการขนส่งทางรางก็เรียกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้คือเป้าหมายและทิศทางของเราเลยเนื่องจากเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรานำเข้าซึ่งเราไม่คิดแล้วเราไม่คาดหวังว่าเราจะต้องนำเข้าเทคโนโลยีแบบนี้ตลอดไปเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างทั้งตัววัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีที่เป็นวัสดุทดแทนรวมถึงการสร้างคนสำหรับเทคโนโลยีระดับสูงพวกนี้เพื่อลดการนำเข้าหรือการจ่ายเงินตราต่างประเทศซึ่งพื้นที่ EEC มันก็สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีรถไฟหรือเทคโนโลยีระบบรางหรือเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงและพื้นที่ EEC เนี่ยก็ถูกสร้างมาสำหรับพื้นที่เทคโนโลยีชั้นสูงฉะนั้นมันก็แมทชิ่งกันค่อนข้างจะดีมากๆแต่คราวนี้เราไม่สามารถจะบังคับได้ว่าผู้ประกอบการคุณต้องตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงหรือว่าโรงประกอบรถหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้นะแต่มันมีศักยภาพตัวคนที่ดำเนินการเนี่ยเขาน่าจะตัดสินใจได้ว่าบริเวณไหนเหมาะกับเขาแต่แน่นอนเมื่อรถไฟ3สนามบินอยู่บริเวณนี้และจะไปตั้งโรงซ่อมหรือผลิตชิ้นส่วนหรือโรงประกอบที่อื่นมันก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกันฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้มากๆที่อยู่บริเวณนี้แต่เราสนับสนุนคุยกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น BOI ว่าเนี่ยสิทธิการส่งเสริมการลงทุนนะคุณต้องให้โปรแกรม A1 เขานะไม่น้อยกว่า7ปีนะไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาก็พยายามจะให้หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือ BOI สถาบันการศึกษาหรือการถ่ายเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมทชิ่งกันได้ดีและนับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรางของไทยค่ะเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่23พฤศจิกายน2563ได้อนุมัติหลักการการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนซึ่งมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบรางลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาคอาเซียนช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะรถไฟความเร็วสูงเกือบทั่วโลกล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนมีเพียงบางประเทศที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอาทิประเทศอังกฤษออสเตรเลียแต่ได้รับความนิยมไม่มากนักเมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินรถไฟความเร็วสูงนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วจ่ายไฟฟ้าผ่านเครือข่ายมายังรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางต่างๆโดยระบบที่มักนำมาใช้คือระบบป้อนไฟฟ้าด้วยการจ่ายไฟเหนือศีรษะหรือ Overhead Catenary System หรือ OCS ซึ่งขบวนรถจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากด้านบนผ่านเทคโนโลยีแพนโทรกราฟโดยมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดคู่ขนานอยู่เหนือรางรถไฟซึ่งทั่วไปจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 1,500 ถึง 3,000 โวลต์หรือไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดัน 25,000 โวลต์อย่างไรก็ตามความท้าทายของผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงคือการออกแบบให้แผ่นโทรกราฟสามารถรับกระแสและจ่ายไฟได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงและต้องสามารถเผชิญกับทุกสภาพอากาศได้อย่างปลอดภัยคือเวลาที่รถมันจะรับกระแสไฟฟ้าใช่ไหมมันจะต้องสร้างแรงสร้างลมแล้วลมเนี่ยดันไอแผ่นโทรกราฟเนี่ยขึ้นเป็นแนบไอ้นี่เขาเรียกอัพลิฟต์ของมันเนี่ยมันต้องมีค่ามาตรฐานมันอยู่ว่าอัพลิฟต์เท่าไหร่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวสายส่งเนี่ยระบบสายส่งเนี่ยมันจะต้องให้ตัวได้เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมีโมดูลัสไอ้อัพลิฟต์กับโมดูลัสเนี่ยต้องไปด้วยกันเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าไอ้ของสองอย่างเนี่ยไม่แยกจากกันนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั้นในยุคแรกๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทำไอ้ตัวระบบสายส่งเนี่ยมันเรียกว่าเป็นคอมพาวด์แคทินารีซิสเต็มก็คือเพื่อจะให้ไอ้สองอย่างเนี้ยแนบกันตลอดแต่ทีนี้พอคนอื่นมันทำรถไฟความเร็วสูงมาหลังๆเนี้ยมันก็มีการวิจัยมีความรู้มันก็จะมีค่าดีไซน์ที่ไม่เท่ากันแต่ทุกอย่างวัตถุประสงค์เดียวกันคือวิ่งความเร็วสูงแล้วแผ่นโทรกราฟกับคอนแทคไวร์ไม่จากกัน
การใช้พลังงานไฟฟ้ายังช่วยให้แรงของการลากรถไฟสูงกว่าพลังงานอื่นๆรวมทั้งประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาควบคุมง่ายลดการปล่อยมลพิษในเขตเมืองนอกจากนั้นระบบไฟฟ้าความเร็วสูงแบบใหม่ๆยังสามารถใช้พลังงานจากระบบเบรกนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีกส่งผลให้ดัชนีในการใช้พลังงานในการเดินทางต่ำและลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามระบบไฟฟ้าก็มีข้อเสียเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างระบบการส่งจ่ายพลังงานขณะเดียวกันก็มีเรื่องข้อจำกัดสายไฟเหนือศีรษะทำให้ความสูงของขบวนรถไม่สูงนักการเดินรถแบบ2ชั้นจึงทำได้ยากปัจจุบันในประเทศไทยยานพาหนะที่ใช้ระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะมีเพียงรถไฟฟ้า AirPort Link ที่ใช้ระบบป้อนกระแสไฟฟ้าเหนือรางแรงดันไฟฟ้า 25,000 โวลต์วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในอนาคตประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยซึ่งจะเข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคนไทยซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเวลาในการเดินทางและความสะดวกสบายอีกด้วยและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์บ่าย 2:30 น. ถึงบ่าย 3:00 น. ทาง TNN ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ